สวัสดีครับสำหรับเกมนี้นะครับ Off the Grid เป็นเกมที่ค่อนข้างจะกินสเปคมากเลยวันนี้ก็จะมาทำคลิปแนะนำการปรับเซตติ้งให้ทำยังไงให้มันภาพสวยหรือว่ามันลื่นขึ้นจากตอนแรกที่มันแบบไม่ค่อยจะไหวคือเกมนี้เป็นเกมที่กินสเปคสูงอยู่แล้วสเปคขั้นต่ำจะตามนี้เลยก็คือหนักมากเดี๋ยวผมเปิดให้ดูสเปคขั้นต่ำจะอยู่ตรงนี้นะครับด้านล่างก็คือสเปคขั้นต่ำที่แนะนำเนี่ย Windows 10 i7 Gen 12 RAM 32 GBGPU 4070ขึ้นไปอันนี้คือขั้นต่ำแบบแนะนำนะขั้นต่ำก็ตามนี้แนะนำคือเท่านี้คือแม่งกินสเปคมากๆเว้ยไอ้เกมเนี้ยแต่มันก็จะมีเซตติ้งที่ทำให้เราเล่นเกมได้ลื่นขึ้นเพราะงั้นเราไปดูกันที่เซตติ้งดีกว่าสำหรับเซตติ้งก็แนะนำให้ได้เป็น Full Screen เนาะจอเราความชัดระดับที่จอเราเล่นเฟรมเรทนี่แคปตามที่จอเราเล่นก็ได้แต่สำหรับผมมีจอ240เนาะผมจะเซตไป120พอเพราะว่ามันดันไหวแค่นี้ Resolution Scaling Method ของผมใช้ตัว RTX 4090เนาะผมจะใช้ DLSS แล้วก็ปรับเป็น DLAA เพื่อให้ภาพคมชัดส่วน Quality Preset เนี่ยผมจะปรับเป็น Low Render Distance ผมจะปรับเป็น Medium เพราะว่าเราอยากเห็นไกลๆเนาะสำหรับในเกมเราจะปรับเท่านี้ที่เหลือจะไม่ค่อยมีอะไรที่แนะนำให้ปรับเวอร์ชันเบอร์ปิดเนาะสำหรับ Setting ในเกมมีเท่านี้เอาล่ะหลังจากที่เราเซตติ้งเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราจะสามารถดูได้เลยว่าเอ้ยตัวละครมันคมชัดขึ้นมั้ยพอใจมั้ยก็ดูที่ตรงนี้ต่อไปเราไปดูกันที่ setting นอกเกมดีกว่า setting นอกเกมเนี่ย setting นอกเกมจะให้เข้าไปที่ DICE นะครับไปที่ DICE user แล้วก็ชื่อ user ของเราเนาะหา save game กดตัว S ก็ได้นี่ folder save game ไปที่ OTG ไปที่นี่มันจะมี GC game user setting .json ให้เราเปิดด้วย notepad นะ open with notepad โอเคมันจะมีหน้านี้ขึ้นมาไอ้เจ้าหน้าเนี่ยมันคือเซตติ้งแบบเป็นเทคครับเพราะงั้นเราจะทำการปิดสิ่งเหล่านี้ก็คืออย่างแรกคือเราจะปิดเงาจาก1เป็น0 0คือปิดนะ Global Illumination ก็คือพวกแสงแบบสะท้อนแสงแบบแสงสวยๆเนาะเราจะปรับ0 Reflection เราปรับเป็น0นี่เราก็จะปรับทำนี้เลยหลักๆนะครับก็จะมี Shadow มี Global Illumination แล้วก็ Reflection ไอ้เซตติ้ง3อันเนี้ยมันเป็นเซตติ้งที่กินสเปคมากเพราะงั้นเราจะปิดมันที่เหลืออย่าไปยุ่งกด Ctrl S หรือว่า Save เซฟเสร็จเรียบร้อยเรากดปิดอย่าลืมปรับให้มันเป็นอย่าลืมเอา read only ออกด้วยนะกดโอเคโอเคเอาล่ะตอนนี้คือเราปรับ setting เสร็จเรียบร้อยละเพราะงั้นเราไปเข้าเกมใหม่กันอีกทีนึงเราก็ลองเล่นได้เลยว่าเอ้ย FPS พุ่งขึ้นมาเยอะแค่ไหนเพราะเกมนี้เนี่ยครั้งแรกที่ผมเข้าอ่ะคือคอมผมรันได้30 FPS ครับในขณะที่กำลังสตรีมอยู่แล้วก็เล่นไปด้วยแล้วก็พยายามอัดไปด้วยนะคือไม่ไหวเกมนี้แบบกินสเปคสุดสเปคของผมจะเป็น i9 Gen 11แล้ว 1900K แล้วก็เป็น RTX 4090นะ RAM DDR4 32GB ความเร็วอยู่ที่3.2ซึ่งเอาจริงนะคือคอมผมกรีดร้องอะตอนที่เล่นเกมนี้นี่โดยมากจะ CPU 100% สำหรับใครที่อยากเช็ค FPS สำหรับเกมนี้ก็เช็คได้ที่ขวาบนเลยเดี๋ยวผมสอนวิธีการดู FPS ด้วยสำหรับเกมนี้นะรอโหลดเข้าในอันนี้แป๊บนึงโอเคต่อมากดไปที่ setting ไปที่ UI ครับ UI เนี่ยมันจะมี performance stat อันนี้เอาไว้ดูว่า FPS เท่าไหร่แล้วเราก็ลองเข้าไปเล่นของจริงสักเกมหนึ่งว่า FPS เป็นยังไงหรือว่าถ้าอยากเข้าไฟแรงๆก็ไปที่โหลดเอานะครับแล้วก็เลือกโหลดเอาอะไรก็ได้แล้วก็กด try out zone ที่อยู่ขวาล่างเลยนี่ FPS setting ผมจะอยู่ที่120หลังที่เราปิดเงาปิดอะไรไปแล้วคือภาพมันจะแบบแย่ลงแหละแต่ว่ามันก็ทำให้เกมอ่ะเล่นได้ง่ายขึ้นจากแบบ FPS แบบต่ำๆอย่างตอนนี้แบบไฟเล็งๆผมแบบขึ้นมา120ก็ถือว่าเป็น FPS ที่รับได้นะก็เดี๋ยวเราไปเล่นกันสักเกมนึงกันก่อนดีกว่าว่าโอเคไหมไป Extraction Royal โอเคหาห้องเอาล่ะเจอห้องแล้ว หลังจากที่หาห้องมาประมาณ3นาทีก็ดี C skip หน้า intro ไปเกมนี้เป็นเกมแนว Battle Royale นะครับแวร์เรียลเตอร์เพอร์ซันมาในทีมไซเบอร์พังก็คือมันจะมีพวกแขนขาที่เป็นแขนกลเพราะงั้นเวลาเราเล่นเนี่ยเราจะสามารถเปลี่ยนแขนขาได้เรามาดูกันเลยดีกว่านี่ FPS คือตอนนี้อยู่ที่60-70คือมันดีกว่าก่อนที่ผมปรับเซตติ้งนี้เยอะเลยก่อนที่ผมปรับเซตติ้งนี้ผมจะ FPS อยู่ที่ประมาณ30ครับคือแบบเฮ้ยนี่คอม4090โอ้ยแบบทำไมสเปคมันได้แค่นี้ว่าไงอันนี้ก็อยู่ในช่วงวอร์มอัพก่อนเริ่มห้องนี่ผมกำลังใช้ขาอยู่ก็คือวิ่งไหวกดตัว Q เป็นพุ
ุ่งเข้าไปฟันอีนี่เป็นมิสไซล์นี่เขาเรียกว่าไซเบอร์ลิมไอ้นี่ไงเริ่มแล้วเกมจริงน่าจะลื่นกว่านี้เพราะว่าอันนี้คนในบริเวณเดียวกันมันเยอะไงมาทำไมมันเจาะขาวอะแปลกๆนะอันนี้เพราะเราไปปิดเงาไงภาพมันก็เลยดูแบบโง่ๆหน่อยอันนี้คัสซีนไอเพชรบนยานนี่อยู่ที่40ถึง80เนาะดูสิว่าไหวไหมโอ้ยเพชรอยู่ที่60โอเคกว่าเมื่อวานนะมากับปืนเพาะก็ไม่ทันสักกันเป็นนี้สักการที่รัวมากเกมนี้ตายไม่เป็นไรนะเพราะมันตายเกิดได้ You have enough funds to call the drone. Body regeneration 100%โอเคฉันตกมาชั้นนี้ฉันจะขึ้นไปยังไงเกาะซิปไลน์นี้ได้นะเอ๊บินแล้วเกาะได้วันนี้เป็นปืนเคาะเป็นสไนเปอร์เสียงอะไรโปรตอนลักเกอร์นี่แขนขวามีกรอบดูสิอันนี้น่าจะเป็นเดินแล้วสโลว์เราถามว่าอ่านได้ไหมนะนี่ลักเกอร์ด้านขวามันเขียนว่า Fly canister with high sticky furrow คือดึกๆนี่ไงสโลว์ enemy แต่อยู่ไม่ค่อยนานนะออสเพรย์สไนเปอร์ไปดูสไนเปอร์สิโอเคRipper อันนี้แขนขวาเหมือนกันนี่เหมือนปืนตะปูเลยนี่น่าจะดีกว่าอุ้ยเพชรเป็นร้อยนัดเลยนะตอนนี้ฮอก LMG มีอยากได้ช็อตกันอันตะกี้ช็อตกันอันตะกี้แบบสะใจมากparalyzer sorry why ช่วยตัวเองได้ what a brave little buds enemy is extracting the head นี่กล่องแดงสิได้อะไร woodpecker ripper ไอ้นี่สีม่วงไม่แน่ใจว่าสีม่วงนี่ดีกว่าสีธรรมดายังไงใช้แทนแดดได้เจ้าตัวนี้อุ้ยมันหลายชั้นมากเลยเนี่ย
slow your roll, you spineless shit monkey. The grid is on hold. ว่าฉันไม่เข้าไม่ได้โอเคWhile you still can. มันบินจากตึกหนึ่งไปอีกตึกหนึ่งแบบง่ายๆเลยเนี่ยโอเคต้องระวังไว้เรามีสไนเปอร์คุณสองเราจะไม่ตายฮะเพื่อนเราน่าจะหลุดไปแล้วเจ้าคนนั้นเปกาซีนะเกมนี้ผมเห็นหลายคนเข้ามาแล้วก็แบบเอ้ยเล่นไม่ไหวออกเยอะมากเลยแต่ผมกินสเปกแหละเพราะตอนแรกผมก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันก่อนที่จะรู้วิธีการปรับเซตติ้งภาพขามอต้าไอเสียงนี่คือมันมีคนเกิดใช่ไหมอ๋อไม่ใช่นะมันแอร์ดรอปแอร์ดรอปเกิดไปดูแอร์ดรอปสิอุ้ยมีคนมาเอาแอร์ดรอปเหมือนกันตะกี้มาเห็นคนอะแต่ไม่รู้เขาอยู่ไหนอยู่ล่างโอ้ยน่าจะหลายคนนะเนี่ยขออนุญาตเอาอยากได้ช็อตกันนะแต่เวลาไม่ค่อยมีเดี๋ยวค่อยแล้วกันต้องไปจัดโหลดเอาท์ด้วยไอ้เจ้าแอร์ดรอปนี่คือโหลดเอาท์สินะกันนะเดี๋ยวเราก็ได้ปืนม่วงมาใต้เท้ายังงั้นหรอ Let's check this area out. Yep, I have something else in mind. ไปดูสิไม่เจอคนมีนะข้างล่างเนี่ยตะเกียบผมได้ยินเสียงไปขึ้นให้เก่าก่อนไปดิเทอริกอนผมต้องเปลี่ยนปืนเพราะกระสุนไม่มีตกใจเสียงปืนเพื่อนเอาขาออกนี่คืออะไรเอ่ยเทอร์มินอลกดเอฟครั้งเทรดออฟเฟอร์ no item available โอเคนี่กรอบโอเคกดวิ่งดีกว่าก็คือกด C แล้วกดจิบค้างทำไมวิ่งไม่ออกวะอันนี้น่าจะไปซื้อเพื่อนไอ้เจ้าสีเขียวเนี่ยแต่เพื่อนเราออกไปแล้วเพื่อนโดนยิงหรือเปล่าโกสเอ้ยอันนี้หายตัวไปสิกดโกสวิงสเกลดูสิใครยิงเพื่อนเราโอ้หหายตัว30วิเลยเนี่ยเกินไปเปล่าเทคนิคเติมครับเกมแบทรอยัลนั่นไงคนกับ AR นะครับคู่นี้อุ้ยนี่เกาะ5เกาะม่วงไปเสร็จก็อย่าลืมเติมเกาะกด4นะครับเฮ้ยนี่มีรีเปอร์ว่ารีเปอร์ดีกว่าวันนี้ปืนเราเป็นพาร์ติซานดูพาร์ติซานสิตีดนิดนึงอันเนี้ยโทริกอนเฮ้ยผมชอบไอ้พาร์ติซานมากกว่าเดี๋ยวใช้พาร์ติซานเป็นหลักแล้วกันเกมใหม่ๆเราต้องหาปืนเมนนี่มีสไนเปอร์นี่คริสตัลเล่นคริสตัลกับพาร์ติซานแล้วกันดูวงสิเราจะต้องเข้าวงนะตรงนั้นเพิ่งมีคนแลนดิ้งด้านบนต่อที่ปลายแล้วเรามีไฮกราวแล้วไง
ูสิขี่มันไลดิ้งข้างบนเอ้ยไปลงไปล่าเลยครับจังหวะนี้มีไม่เอ่ยมันจะไม่มีนะเฮ้ยเจอแล้วเสียงอะไรเอ่ยโดนหนึ่งนัดก็แตกเอ้ยน็อกดาวน์ว่ะลงไปไล่ดิครับเขากดมอไปแล้วตะกี้เว้ยในมินิแมปเห็น3ตัวอยู่หน้าเราดูสิเด็กโกสซะหน่อยจะได้ปีกแบบเซฟๆงั้น1ตัว2ตัวรีโหลดสไนเปอร์กันเฮ้ยวงมาดีกว่าข้ามมาตึกนี้ก่อนละกันดวงแย่ละอุ้ยเยอะเลยคนอ่ะมีสไปร์นะครับผมเป็นโกสหายตัวอยู่เจ็ดปีอุ้ยแล้วแบบยิงแล้วหายตัวยิงแล้วหายตัวด้วยนะโกงอยู่เนี่ยหายตัวลงหมดโอ้ไอพวกใช้วิ่งอะมันเห็นตรงนี้นะเฮ้ยฮิโร่เราก็ยิงขาครับโอ้ไม่รอดฮะเฮ้แต่เรามีเซลล์ดีวายวงแรงไหมเอ่ยมันจะซื้อเพื่อนตรงนี้เลยเฮ้มันจะซื้อเพื่อนแล้วนอกวงไม่ได้นะเต็มเกาะเฮ้ยทีมีคนบินสวนผมไปด้วยซื้อวงแรงอยู่นะเข้าวงทันไหมน่ามีชุดเพื่อนพอดีด้วยโอ้เดินเหลือหนึ่งพอดีปึ๊บซื้อเพื่อนโอ้ไม่ทัน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 โอ้ยผมจะตายวงกันเนี่ยเดี๋ยวขอเข้าไปตรงนู้นแล้วกันชุดเพื่อนนั้นขวาก็ได้ขอกดโค้ดก่อนหายตัวเฮ้ยเร็วเกินโอเคใส่เกาะโอเคตะกี้ขวามีคนใช่ไหมเพราะงั้นเราน่าจะชุดเพื่อนทางขวาไม่ได้ละเดี๋ยวไปชุบเพื่อนตรงวันแทนแล้วกันเดี๋ยว10ตีเพื่อนออกห้องโถไม่รอหน่อยเลยหมอนี่เสียใจว่ะนะเกมเพลย์รอยัลอย่างนี้แหละครับเพื่อนชอบออกห้องเดี๋ยวนะเกินไปไหมทำไมเกมมันพูดถึงฟุกุชิเอฟุกุชิมาได้ฟุกุชิมาเมลดาวนี้ตรงการไฟฟ้าวะเกมมันพูดถึงอะไรแบบนี้ได้ด้วยหรอวะเดี๋ยวผมจะเด้งไปวันนี้แล้วก็ก่อสิบไลน์เล่นบนไฮกาวไว้ปืนเอเรารีโหลดเรียบร้อยจะเอ๋แคมเปอร์เป็นไงบ้างครับวันนี้สนุกเลยดิสไนเปอร์กับไฮกราวโอเคจุดที่เราต้องวางก็คือซิปไลน์นี่แหละจุดเดียวต้องระวังซิปไลน์ข้างๆด้วยนี่นะลืมใส่เกาะอุ้ยวงไม่อยู่โอเค
เอาล่ะเราอยู่ไหนดิขอบวงตรงนี้เลยเฮ้ยใต้ฮาร์เรามีคนคนเกมนี้ถึกมากเลยฮะโอ้ไม่รอดฮะจีจีเฮ้ยแต่หลังจากที่ปรับเซตติ้งมาเกมลื่นๆก็ใช้ได้อยู่นะสำหรับออฟเดอะกริดถ้าเราแบบเจอปืนที่ใช่นี่แบบได้เลยเกมนี้โอเคฮะเอาวันนี้เท่านี้ก่อนกันสำหรับ Off the Grid